สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สวนผักไทยในอังกฤษจะมาปลูกมะระจีนนะคะมะระจีนที่นี่ปลูกนานค่ะเพราะว่าประเทศอังกฤษมันเป็นเมืองหนาวนะคะก่อนที่เราจะปลูกเราก็เอาเมล็ดมาแช่น้ำหนึ่งคืนค่ะหลังจากเราแช่น้ำแล้วตำราที่เพาะเมล็ดของเรานะคะเพราะว่าที่นี่อากาศมันหนาวเมล็ดนี่จะเพาะยากที่สุดเลยค่ะเราจะกริบเมล็ดจากตรงช่วงปลายแหลมๆก่อนนะคะเอากรรไกรตัดเล็บค่ะเอามากริบกริบนิดหน่อยนะคะถ้าแช่น้ำแล้วเปลือกมันก็นิ่มนะคะกริบง่ายแล้วก็เอาไปวางไว้บนกระดาษทิชชู่นะคะทิชชู่ชื้นๆแล้วก็ปิดกล่องพลาสติกเอาไปวางไว้ในที่อุ่นก่อนนะคะประมาณ 3-4 วันเมล็ดก็จะเริ่มงอกค่ะพอเมล็ดงอกแล้วนะคะเราก็เตรียมกระถางประมาณ3นิ้วค่ะใส่ดินเพาะนะคะแล้วก็เอาตรงเอาเมล็ดตรงที่ช่วงที่งอกนะคะลงในดินก่อนนะคะทำเป็นหลุมเล็กนิดเดียวค่ะแล้วก็กลบด้วยดินนิดหน่อยนะคะกลบเบาๆประมาณพอมันงอกแล้วก็ประมาณวัน2วันก็จะเห็นมันโผล่ออกมาเหมือนในรูปนะคะเตรียมดินก็ใส่ปุ๋ยคอกขุดหลุมประมาณ20นิ้วนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกประมาณ20ลิตรต่อหลุมแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้นะคะว่าปุ๋ยอะไรใช้แบบไหนให้ปุ๋ยแบบไหนนะคะลองทำกันดูค่ะเราอยู่เมืองหนาวเราก็สามารถปลูกผักที่เราชอบอย่างเช่นมะระจีนเป็นของชอบของหลายๆคนนะคะแล้วก็มีผลประโยชน์มากมายยอดก็กินได้ใบก็อร่อยทำได้หลายเมนูนะคะแล้วก็ในรูปเห็นไหมคะที่เราปลูกนี่เป็นผลงานของปีที่แล้วค่ะลูกจะอวบมากมากลูกเดียวบางลูกนะคะเอามาชั่งกิโลตั้งค้อนกิโลเลยค่ะวิธีให้ปุ๋ยนะคะเราจะให้ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะคือให้ทีละนิดค่ะทุกครั้งที่เรารดน้ำเราก็จะให้ปุ๋ยและปุ๋ยในนี้ที่ในวิดีโอนี่คือที่เราใช้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปจนจบขอบคุณค่ะ